ทหารพรานที่2108บุกยึดกัญชาแห้งอัดแท่ง100กิโลกร,รัมต่อแท่งจากขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2565พันเอกอุทัยนินเนธผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีได้รับแจ้งว่าจะมีการส่งมอบอยาเสพติดกันที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงจึงสั่งการให้ร้อยตีวันชาติเหมือนปืนผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่2108หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21เฝ้าสังเกตการเมื่อดึกคืนที่ผ่านมามีการลักลอบขนย้ายยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบริเวณ บ้านม่วงฉี่ตำบลพลทองอำเภอบ้านแพงจัังหวดนครพนมเพื่อลำเลียงส่งต่อไปอยังพื้นที่ตอนในจึงจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วของหน่วยเข้าทำการซุ่มเฝ้าตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมพื้นที่สำคัญตามภาพข่าวที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวเพื่อป้องกันและสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติจนกระทั่งเมื่อเวลาประมาณ21.20น ตรวจพบชายประมาณสี่คนไม่ทราบอายุและสัญชาติเดินแบกสิ่งของมาตามป่าตามทุ่งนามุ่งหน้ามายังถนนหลวงหมายเลข212จึงแสดงตัวขอตรวจค้นแต่กลุ่มชายดังกล่าวได้ทำการขัดขืนไม่ยอมให้ตรวจค้นโดยได้ทิ้งสิ่งของ ที่ลำเลียงมาและวิ่งหลบหนีไปกำลังพลของหน่วยจึงได้ทำการวิ่งไล่ติดตามและยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อให้กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติหยุดวิ่งในการหลบหนีแต่กลุ่มชายดังกล่าวไม่ยอมหยุดวิ่งแล้วอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปกับความมืดบริเวณทุ่งนานบ้านม่วงฉี หมู่7ตำบลโพลทองอำเภอบ้านแพงจังหวัดนะครพนมจึงทำการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบพบถุงกระสอบต้องสงสัยจำนวน4กระสอบเมื่อตรวจสอบเบื้องต้นภายในกระสอบพบเป็นยาเสพติดประเภทที่5คือกัญชาทั้ง4กระสอบจำนวน100แท่งต่อกิโลกร,รมัมจึงได้ทำการขนย้ายมาที่บอกอร้อทพ2108 และประสานหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ร่วมบูรณาการตรวจยึดของกลางดังกล่าวพร้อมนำยาเสพติดทั้งหมดส่งพนักง,งานสอบสวนสอพอบ้านแพงจังหวัดนครพนมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเดวิดโชคชัยภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน NEWS 24